بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมารมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมกันรับฟังเรื่องราวของศาสนาในเช้าวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นับเป็นความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรานะครับที่ให้พวกเราหลังจากที่ผ่านชีวิตในเดือนรอมฎอนหลังจากที่ผ่านชีวิตในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยกับความเป็นมนุษย์ของพวกเรานะครับก็คือในเรื่องของการที่ย่อมที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดย่อมที่จะกระทำนะครับในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะเจตนาหรือไม่ว่าเราจะพลั้งเผลอแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ปล่อยเราให้อยู่ในสภาพนั้นเป็นระยะเวลานานด้วยกับความรักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ได้ให้โอกาสพิเศษแก่พวกเราอีกเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เราจะต้องชูโกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการขวนขวายการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้สมกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในช่วงนี้ช่วงเวลาที่ซึ่งการงานที่ดีการงานที่ซอเลห์จะเป็นที่รักยิ่งและจะเป็นที่ตอบรับหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการไปญิฮาดการไปต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเมตตาที่ยังมีมุสลิมอีกหลายๆคนเขาไม่ได้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องที่ร่วมกันรับฟังเรื่องราวในเช้าวันนี้เนี่ยก็คงที่จะขวนขวายและจะปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในช่วงวัน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับในช่วงต้นก็คือเรื่องราวของการรู้จักกับโลกดุนยาเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะรู้จักกับมันเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปหลงและก็เคลิบเคลิ้มยึดติดอยู่กับเรื่องราวของดุนยาดุนยาในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับจะมีความหมาย2นัยยะด้วยกันความหมายนัยยะที่1ของดุนยาก็คืออันดานีอะคำว่าอันดานีอะแปลว่าอะไรแปลว่าดุนยาเป็นสิ่งที่ไร้ค่าดุนยาเป็นสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับบ่าวผู้ที่รู้ถึงความจริงของมันครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และก็ได้เดินผ่านซากของสุนัขที่ตายไปแล้วเนี่ยท่านนบีถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่ามีใครไหมในหมู่ของพวกเจ้าที่จะซื้อซากสุนัขนี้เนี่ยด้วยกับราคา1ดิรฮัมคือไม่ต้องถามซอฮาบะห์มาถามเราจะมีใครไหมไปซื้อซากสุนัขที่ตายไปแล้วเนี่ยคงไม่มีใครที่จะซื้อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เป็นการบอกถึงความต่ําต้อยของดุนยาเอาไว้นะครับว่าเลากานะติดดุนยาหากแม้นว่าดุนยาและชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ยตะอดิลุอินดัลลอฮะยานาฮะบะอูดะตินมันมีค่าณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าปีกของยุงแล้วล่ะก็อัลลอฮุอักบัรปีกของยุงปีกของแมลงวันเนี่ยพี่น้องเราจับแมลงวันเราตียุงเนี่ยรองเราหักปีกของมันแล้วมาชั่งมีน้ำหนักไหมไม่มีน้ำหนักใดๆเลยท่านนบีบอกนะครับว่าหากแม้ว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้เนี่ยมีค่าหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าน้ำหนักของปีกยุงมาสกอมินฮากาฟิรชุรบะตมะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะได้ดื่มน้ำเพียงแค่หนึ่งอึกแต่ทุกวันนี้ภาพที่เราเห็นคืออะไรอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยอย่างข่าวที่เพิ่งที่จะเกิดขึ้น 2-3 วันที่ผ่านมาพี่น้องเห็นไหมการระเบิด
ของเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ชื่อว่าไททันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปมองถึงคำพูดของเจ้าของเรือดำน้ำและคำพูดของเรือที่เจ้าของเรือที่เขากำลังจะลงไปชมเนี่ยคำพูดเดียวกันเลยเรือไททานิกเนี่ยเขาว่าไงตอนนั้นเป็นการสร้างเรือที่มีขนาดที่ใหญ่เรือโดยสารข้ามมหาสมุทรคือในสมัยอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องบินใช่ไหมจะเดินทางจากอังกฤษจากเกาะอังกฤษไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องอาศัยการเดินเรือเขาก็สร้างเรือโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นมาในยุคสมัยนั้นเนี่ยและคนที่เป็นเจ้าของเรือกล่าวว่าไงเป็นเรือที่ไม่มีวันจมเที่ยวแรกอัลลอฮ์ให้จมเลยอัลลอฮ์อักบัรเที่ยวแรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษคำพูดของผู้ที่กตักบดเรือหญิงจองของให้เรือไททานิคที่คนสร้างคิดว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมเนี่ยนอนอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกและทุกวันนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ชื่อว่าไททันก็พูดเช่นเดียวกันเรือลำนี้เนี่ยถูกสร้างด้วยกับเหล็กที่มีความแข็งแรงนะครับกระจกที่มีความหนาประมาณ9นิ้วกระจกเนี่ยเวลาเราดูรถยนต์เรากระจกหนานิดเดียวเองแต่เขาบอกกระจกของเรือดำน้ำเนี่ยหนา9นิ้วและไม่สามารถที่จะเปิดจากข้างในได้ต้องเปิดจากข้างนอกเป็นไงลงไปยังไม่ถึงเรือซากเรือไททานิคอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษให้เรือนี่ระเบิดเขาเรียกว่าตายโดยเฉียบพลันไม่รู้ตัวเพราะเขาบอกว่าความลึกประมาณ4,000เมตรหรือ4กิโลเนี่ยนะครับความรู้สึกแรงอัดของน้ำเนี่ยเหมือนกับช้างเหยียบไปบนกระป๋องที่อยู่บนพื้นน่ะเราดูน้ำหนักของช้างเนี่ยแล้วกระป๋องสังกะสีเล็กๆเหยียบไปเป็นไงแบนแบบนั่นคือแรงอัดของน้ำเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับดุนยาหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีค่าเลยหากแม้ว่ามันมีค่าเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยได้ดื่มน้ำแม้เพียงแค่สักอึกหนึ่งแต่ทุกวันนี้เราเห็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทรยศฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่กล่าวหาศาสนาอิสลามเขามีฐานะที่ร่ำรวยแสดงว่าดุนยาไม่มีค่าใดๆเลยหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราในฐานะของผู้ที่เป็นมุสลิมละทิ้งดุนยาไม่ใช่เพราะดุนยาคืออะไรพี่น้องคือทางที่จะนำเราไปสู่โลกอาคิเราะห์นั่นคือความหมายแรกของดุนยาความหมายที่สองของดุนยาคืออะไรแปลว่าอันดานะแปลว่าใกล้ดุนยาแปลว่าใกล้คือโลกดุนยาเนี่ยมันใกล้โลกอาคิเราะห์ดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าบูอิสตูอานะฉันได้ถูกแต่งตั้งมาเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งมาเป็นนบีเป็นรอซูลเพื่อที่จะบอกเรื่องราวของศาสนาวัสซาอะกับการเกิดขึ้นของดุนยาเนี่ยกะฮาไตนีท่านนบีเอานิ้วชี้และก็นิ้วกลางเนี่ยมาใกล้กันแสดงว่ามันใกล้กันมากเหมือนส่วนใหญ่ที่เราเวลาที่พูดถึง2นิ้วเราจะนึกถึงอะไรเด็กกำพร้าเหมือนกันเลยท่านนบีบอกว่าฉันและคนที่จะดูผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจะอยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์ในลักษณะแบบนี้ใกล้กันมากและเช่นเดียวกันท่านนบีบอกว่าฉันได้ถูกแต่งตั้งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเพื่อเป็นนบีเป็นรอซูลและใกล้กับวันกิยามะห์เนี่ยแบบนี้เลยเช่นเดียวกันคือใกล้มากบางคนบอกใกล้อะไรล่ะอาจารย์นี่ก็ 1,400 กว่าปีนั่นคือความรู้สึกของพวกเราแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงความรู้สึกในวันที่ฟื้นคืนชีพวันที่เรานอนอยู่ในกุบฏในหลุมฝังศพวันที่บรรพบุรุษของเราตั้งแต่ยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับมนุษย์นอนอยู่ในกุบฏในหลุมฝังศพวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์สิ่งที่เป็นความรู้สึกของพวกเขาคืออะไรความรู้สึกของพวกเขาเหมือนกับเพียงแค่เขากำลังตื่นจากการนอนหลับในยามค่ำคืนที่ผ่านมานั่นคือความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในโกโบสในหลุมฝังศพของบรรดามนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายในวันกิยามะห์เขาจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาในดุนยาชีวิตของพวกเขาในโกโบสเนี่ยมันเป็นชีวิตเพียงแค่
ค่ชั่วคืนหรือบางส่วนของวันแค่นั้นเองเพราะนั้นนี่คือดุนยาแปลว่าใกล้กับอาคิเราะห์แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าคำว่าดุนยาเนี่ยได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานกี่ครั้งคำว่าดุนยาเนี่ยนะครับได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน115ครั้งด้วยกันดุนยาแปลว่าโลกนี้เนี่ยถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน115ครั้งและไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงดุนยาในลักษณะของการชื่นชมอัลลอฮุอักบัรกล่าวในกล่าวคำว่าดุนยาในอัลกุรอานที่เราอ่านกันเนี่ย115ครั้งแต่ไม่มีสักครั้งหนึ่งเลยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงดุนยาในลักษณะของการชื่นชมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงดุนยาใน3ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1คือให้ระวังกับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยเล่าให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ฟังถึงคำกล่าวของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามท่านนบีอีซาเนี่ยซึ่งความเชื่อของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่างพวกเราคืออะไรท่านนบีอีซาตอนนี้อยู่ที่ไหนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกไปไว้บนฟ้าและจะลงมาในหลังจากการปรากฏตัวขึ้นของดัจญาลและท่านนบีอีซาก็จะเป็นผู้ที่สังหารดัจญาลและจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการปกครองโลกนะครับหลังจากการเสียของดัจญาลและท่านอิหม่ามมะฮดีแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าในวันที่ท่านนบีอีซาลงมาบนหน้าโลกใบนี้ท่านยังต้องละหมาดตามอิหม่ามมะฮดีผู้ที่ซึ่งปฏิบัติตามชะรีอะห์บทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอีซาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยให้ท่านได้พบเห็นกับดุนยาคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดุนยามาในสภาพของหญิงชราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามเนี่ยได้เห็นดุนยาในสภาพของหญิงชราที่ร่างกายของนางเนี่ยถูกประดับประดาด้วยกับเครื่องประดับต่างๆอันมีค่าอย่างมากมายใส่ทองใส่เพชรใส่เงินโอ้โหเครื่องประดับที่คนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยมีความปรารถนามีความต้องการเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุยีนาลินนาซิฮุบุชชะฮาวาติมินันนิซาเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความรักและก็ลุ่มหลงในสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าใครบ้างในที่นี้ไม่รักในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่รักในเรื่องของลูกหลานไม่รักในเรื่องของเครื่องประดับทุกคนอยากที่จะมีทรัพย์สินเงินทองอยากที่จะมีลูกหลานที่ดีอยากที่จะมีเครื่องประดับอยากจะมีเครื่องใช้ไม้สอยอย่างมากมายทุกคนเป็นแบบนี้หมดนั่นคือธรรมชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางอยู่ในหัวใจของพวกเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องควบคุมความรู้สึกตรงนี้ไม่ให้เกินกรอบที่ศาสนาได้วางเอาไว้ท่านนบีอีซาได้เห็นดุนยามาในสภาพของหญิงชราที่เรือนร่างของนางเนี่ยเต็มไปด้วยกับเครื่องประดับกลิ่นกายของนางเนี่ยหอมฟะกอลาลาฮาท่านนบีอีซาถามดุนยานะครับว่ากัมตะซาวัจจีเธอเนี่ยแต่งงานมาแล้วกี่ครั้งคืออายุประมาณขนาดนี้เนี่ยคงไม่เป็นโสดนะแต่งงานมาแล้วกี่ครั้งนะครับดุนยาตอบนะครับว่าลาอุฮซีฮิมอัลลอฮ์แต่งจนจำไม่ได้เลยว่ามีสามีมาแล้วกี่คนตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเนี่ยจนกระทั่งวันสุดท้ายวันกิยามะห์เนี่ยมีสามีมาเยอะแยะมากมายเลยสามีของดุนยาคืออะไรคือคนที่ลุ่มหลงกับดุนยาเพราะนั้นเยอะแยะมากเลยสามีของดุนยาเนี่ยเยอะแยะมากเลยขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เรานะครับเป็นสามีของดุนยาเพียงแค่เดินเฉียดก็พอไม่ต้องเป็นสามีไม่ต้องไปแต่งงานกับดุนยานะท่านนบีอีซาถามต่อไปนะครับว่ามีเยอะเลยใช่ไหมฟะกุลลุฮุมมาตะอังกีอัมกุลลุฮุมติฟลุกทุกคนเนี่ยตายจากท่านไปหรือว่าทุกคนเนี่ยนะครับเป็นลูกของท่านไอ้คนที่เป็นสามีท่านเนี่ย
ถึงอายุไขแล้วก็ตายเองหรือเปล่าหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกหลานของท่านดุนยาตอบว่าไงรู้ไหมดุนยาบอกนะครับว่าคนที่เป็นสามีฉันเนี่ยบั้นกุลลุคุมกอตันตุถูกฉันสังหารหมดเลยมารักมาลุ่มหลงมาแต่งงานกับฉันมาหมกมุ่นกับฉันเนี่ยตายฉันจับเชือดหมดเลยฟะกอละอีซาอะลัยฮิสลามท่านนบีอีซาก็ถามด้วยกับความแปลกใจอย่างเช่นพวกเราเนี่ยสมมติว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งปรากฏว่าภรรยาเนี่ยนะครับโมโหชักปืนมายิงสามีตายแล้วก็มีผู้ชายอีกคนมาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คนที่สองก็โดนยิงตายอีกถามว่าคนที่สามกล้าไหมไม่เอาละสวยแค่ไหนก็เดี๋ยวเกิดโมโหไม่พอใจขึ้นมากลายเป็นศพที่สามไม่เอาท่านนบีอีสอาลัยสลามถามดุนยานะครับว่าบุซันลิอัซวาจิกันบากีนช่างเป็นความวิบัติช่างเป็นความน่าอัปยศอดสูรเหลือเกินสำหรับบรรดาสามีของเธอที่ยังมาแต่งงานกับเธออีกไกฟะลายะตะบิรูนบิอัซวาจิกันมาดีว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่พิจารณาถึงบรรดาสามีที่ถูกเธอฆ่าตายนะอย่างตัวอย่างที่ผมยกให้ฟังอ่ะคนที่สามเนี่ยต้องคิดแล้วแต่นี่ดุนยาบอกว่าแต่งงานมาแล้วมากมายท่านนบีซาถามว่าไอ้แล้วไอ้บรรดาสามีที่มาแต่งงานทีหลังเนี่ยเขาไม่คิดเขาไม่เฉลียวใจหรือว่าแต่งงานกับเธอไปแล้วเนี่ยแม้ว่าเธอจะสวยแม้ว่าเธอจะมีเครื่องประดับประดาที่มันมากมายเนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นศพต่อไปเนี่ยไม่กลัวเหรอกัยฟะตุฮลิกีนะฮุมวาฮิดันบะอ์ดะวาฮิดินวะลายะกูนูมิงกีอะลาฮะซะรินฉันเนี่ยแปลกใจเหลือเกินท่านนบีซาบอกนะครับว่าทำไมสามีคนอื่นที่แต่งงานกับเธอจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยเขาไม่คิดเขาไม่ระมัดระวังเขาไม่กลัวว่าจะกลายเป็นศพต่อไปดังนั้นเองท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอัดดุนยาโลกดุนยาเนี่ยเอาวะละฮูบุกาจุดเริ่มต้นคือการร้องไห้จุดเริ่มต้นที่ออกมาจากครรภ์ของมารดาคือเสียงร้องเป็นเสียงร้องนะครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้มาใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาแล้ววะเอาซอตูฮาอัลอานาแล้วเด็กเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตที่จะเกิดขึ้นคืออานาคือความลำบากกว่าจะโตมาเนี่ยนะครับจากเด็กเล็กๆเด็กทารกแบบอกกว่าจะโตมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าจะทำงานได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาอย่างมากมายชีวิตเนี่ยมันลำบากไม่เชื่อพี่น้องลองไปถามลูกหลานของเราที่เด็กๆที่กำลังเรียนมัธยมเรียนประถมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเหนื่อยไหมเวลาเรียนเหนื่อยรู้ว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหนื่อยก็ไม่รู้นะเห็นนอนกันจังเลยเอาสมัยเราก็ได้อัลลอฮ์กว่าจะจบป.4จบป.6เป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยพอจบมาแล้วต้องทำงานทำการเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูลูกหลานเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกวันนี้เหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่ท่านอาลีจึงบอกว่าเอาซอตูฮาอานะเกิดมาเนี่ยในสภาพของการร้องไห้ชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยก็คือความเหน็ดเหนื่อยในการแสวงหาในการสะสมสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงอยู่ได้บนโลกดุนยานี้เหนื่อยไหมเหนื่อยและความเหนื่อยวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้ววะอาคิรูฮาฟานาเราจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรความว่างเปล่ามีใครบ้างเวลาตายไปแล้วเอาทรัพย์สินเงินทองที่ตระเตรียมมาลงไปได้ไม่ได้เลยนอนอยู่บนดินอะไรเป็นเพื่อนกับเราหนอนหนอนเป็นเพื่อนกับเราในกุฏิในหลุมฝังศพหนอนเป็นเพื่อนกับเรานั่นคือฟานานั่นคือความว่างเปล่าสิ่งที่พวกเราได้เหน็ดเหนื่อยสะสมมามันไม่ได้ส่งผลอะไรหรือไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรกับเราในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพแต่สิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ายะตะบะอุอัลมัยยิตุซะลาซัน3อย่างที่จะตามผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยยะรยูอิซไนนี่2ประการมันจะกลับหลังจากที่เราถูกฝังถูกให้ดุอาไปแล้วเนี่ยเหลือกับเราเพียงแค่อย่างเดียว2 อย่างคืออะไร
ลูกหลานทรัพย์สินมาลูกาทรัพย์สินของพวกท่านลูกหลานของพวกท่านภรรยาของพวกท่านและการงานของพวกท่านเดินไปส่งแต่พอถึงวันที่ร่างของเราถูกฝังนะครับความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้สร้างภรรยาของเราลูกหลานของเราทรัพย์สินของเราที่เราเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เป็นไงกลับไปหมดเลยเหลืออย่างเดียวที่อยู่คู่กับเราคืออมาลูกาและอามันแบบไหนอามันเนี่ยมี2 อย่างใช่ไหมผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วนะครับว่าในอัลลัมบาร์ซักในกูโบสเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาด้วยกับความสามารถของพระองค์เนี่ยจะให้การงานที่เราทำเนี่ยมาเป็นรูปของผู้ที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะให้การงานที่ดีที่เราได้ปฏิบัติโดยเฉพาะการงานในช่วง10วันนี้เนี่ยการละหมาดของเราการอ่านอัลกุรอานของเราการบริจาคของเราการทำอุติยะของเราการทำในสิ่งที่เป็นความดีของเราคำพูดที่ดีของเราเนี่ยในวันเกียร์ในวันที่เราจากโลกดุนยานี้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะมาในรูปของชายหนุ่มหรือหญิงสาวถ้าเป็นผู้ชายก็มาในรูปชายหนุ่มถ้าเป็นผู้หญิงก็มาในรูปหญิงสาวที่หน้าตาหล่อเหลาและก็สวยแต่งกายด้วยกับเสื้อผ้าที่ดีมีน้ำหอมที่หอมกรุ่นมาหาเราและจะมาบอกกับเราด้วยขณะที่เรากำลังแปลกใจว่าเราถูกสอบสวนแล้วตอนนั้นถูกสอบสวนจากมุงกันแล้วก็นากีรแล้วตอบคำถามได้แล้วมันรบบุกามาดีนุกามานมันนบียุกาตอบคำถามทั้ง3คำถามเรียบร้อยแล้วที่จะตอบได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ละคนแล้วแหละแล้วการงานเหล่านั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาพบเราแล้วก็จะบอกแก่เราขณะที่เรากำลังประหลาดใจมันอั้นจ้ะท่านเนี่ยเป็นใครเราในวันนั้นในขณะที่นอนในกุโบสถ์เนี่ยเราจะถามว่าท่านเนี่ยเป็นใครมาด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมาด้วยกับเครื่องแต่งกายที่สวยสะอาดมาด้วยกับร่างกายที่มีกลิ่นหอมท่านเป็นใครคนนั้นก็จะบอกว่าไงอานาอามาลูกะอัสซอเลฉันคือการละหมาดของท่านในดุนยาฉันคือการถือศีลอดของท่านในดุนยาฉันคือการทำคุณงามความดีของท่านในดุนยาอัลลอฮฺอักบัรแล้วจะนอนเป็นเพื่อนคุยกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าความรู้สึกของคนที่อยู่ในกุโบสถ์เขาไม่ได้รู้สึกเป็นพันปี2,000ปีนะมันจะเป็นอีกเวลาหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งในวันที่เขาฟื้นคืนชีพมาเขาจะรู้สึกเพียงแค่ว่าเหมือนกับเพียงนอนหลับไปในยามค่ำคืนหรือเพียงแค่บางส่วนของก่อนหรือกำลังคุยกับอามันที่ดีอ้าวอยู่ๆถึงวันกิยามะห์แล้วแต่อีกนัยยะหนึ่งถ้าเราอยู่ในสภาพของการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรยศเนรคุณต่อพระองค์ทรยศเนรคุณต่อพ่อแม่ในวันที่เรานอนในกุโบสถ์หลังจากที่ถูกสอบสวนเนี่ยตอบคำถามก็ไม่ได้อยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้หน้าตาหน้ากลัวทะมึงทึงนะครับเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แหมดูไม่ได้เลยตัวก็เหม็นนะเสื้อผ้าก็ขาดวิ่นอยู่ๆมาหาเราเหมือนแม่มดลองคิดง่ายๆจริงๆมันมีไหมมันก็ไม่มีหรอกเพียงแต่จินตนาการของเราเวลาพูดถึงสิแม่มดนะครับพ่อมดแม่มดมาอ๋อแกเป็นใครเนี่ยไปถามเขาบอกว่าไงฉันก็คือการงานที่ท่านได้เคยละทิ้งขณะที่ท่านอยู่ในดุนยาคือท่านทิ้งละหมาดใช่ไหมท่านไม่บริจาคไม่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าใช่ไหมท่านไม่ทำดีต่อพ่อแม่ใช่ไหมท่านทรยศต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านละทิ้งเนี่ยก็คือตัวของฉันที่จะมาอยู่เพื่อที่จะให้ท่านเกิดความหดหู่ใจในขณะที่รอคอยวันกิยามะห์เพราะนั้นดุนยาเนี่ยในอัลกุรอาน115ครั้งที่ถูกกล่าวเนี่ยประการแรกคือพูดถึงเรื่องของการให้เราระมัดระวังการใช้ชีวิตในดุนยาอย่าไปลุ่มหลงอย่าไปเพลิดเพลินกับมันซานีฮาและประเภทที่สองของดุนยาที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานอัตตัฟดีลุลอาคิรออะลัดดุนยาก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลอาคิรอตุค็อยรุนโลกอาคิรอมันจะมีความดีและมีความประเสริฐมากกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยา
เราพบอย่างมากนะครับเวลาที่เราอ่านกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพูดถึงดุนยาว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตบท้ายอายะห์นะครับว่าและโลกอาคิเราะห์หรือชีวิตในอาคิเราะห์นั้นค่อยรุนวะอับกอจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าจะเป็นชีวิตที่ดีกว่าและจะเป็นชีวิตที่ถาวรกว่าคือมันดีกว่าทั้งหมดเลยและประเภทที่3นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดถึงดุนยาก็คือการที่ไม่ให้เราเนี่ยนะครับอัลอัคซุบินาซีบิมินัดดุนยาให้เราเนี่ยนะครับได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เป็นภาคผลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราในดุนยาคืออย่าให้เราทิ้งดุนยาเพราะชีวิตของเราเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญากับเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับเราแต่เราไม่ใช่สติปัญญาและโอกาสเหล่านั้นในการทำงานในการประพฤติปฏิบัติกิจการต่างๆในโลกดุนยาเพื่อที่จะได้มาในริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับพวกเรามาอายะอลิลอาคิเราะติฮิยามักซอดิลอะฮัมวัลอวันรวมถึงคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไม่ลืมในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในดุนยาแต่ให้เราตั้งเป้าหมายของชีวิตของเราคืออาคิเราะห์อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะบะตะฆีฟีมาอาตากัลลอฮุมินัลอาคิเราะห์พวกท่านทั้งหลายวะบะตะฆีจงแสวงหาจงภาคเพียรฟีมาอาตากัลลอฮุมินัลอาคิเราะห์ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบได้ให้กับพวกท่านในโลกอาคิเราะห์คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาคิเราะห์เราจะได้อะไรบ้างมีสวงสวรรค์มีแบบนั้นแบบนี้หน้าที่ของเราคืออะไรคือการกระทําเพื่อแสวงหาความโปรดปรานที่จะได้รับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าแต่พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ลืมในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรปันส่วนให้กับพวกท่านในดุนยานี้เพราะฉะนั้นชีวิตในดุนยาผู้ศรัทธาจะร่ำรวยจะยากจนหรือจะอยู่ในสภาพปกติอยู่บนระดับปานกลางนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดก่อนที่เราจะเกิดมาบนหน้าโลกใบนี้ซะอีกหน้าที่ของเราคือการขวนขวายแสวงหาเพื่อที่จะได้รับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรปันส่วนให้กับเราแต่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเราคืออะไรคือโลกอาคิเราะห์นั่นคือดุนยาทั้ง115ครั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อายะห์1นะครับในซูเราะห์ฮูดอายะห์ที่15มันกานะยูรีดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตะฮาใครก็ตามแต่พูดถึงมนุษย์ทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะพวกเรามันกานะยูรีดูใครก็ตามแต่ที่มีความรักมีความปรารถนาฮายาตัดดุนยาชีวิตในโลกดุนยานี้วะซีนะตะฮาและเครื่องประดับประดาต่างๆของดุนยานี้ในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของหน้าที่นี่คือซีนะนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องประดับสำหรับพวกเราในดุนยานี้นูวัฟฟีอิไลฮิมอามาลุฮุมฟีฮาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าเราจะเติมเต็มให้กับเขาในสิ่งที่เราได้กำหนดแก่เขาวะฮุมฟีฮาลายะบคอซูนพวกเขาจะไม่ถูกลดทอนในสิ่งที่เราเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดคือมีความปรารถนาในดุนยาอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วเอาไปเลยอยากได้ดุนยาอัลเลาะห์กำหนดแล้วเอาไปเลยจะได้มากได้น้อยก็เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดบางคนถามอาจารย์แล้วคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นความเลวหรือความผิดทั้งหมดถูกไหมคนที่ไม่ปฏิเสธศรัทธาหลายคนก็ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสร้างนู่นสร้างนี่สร้างโรงพยาบาลสร้างถนนนะครับอย่างเดียวคือเขาอะไรไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้อธิบายอายะกุรอานอายะนี้นะครับท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอินนัลกาฟิรอคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น
อิดาอามิลาฮาสานาตันเมื่อใดก็ตามที่เขาทำในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีเนี่ยอัตอามาบิฮาตัวอัมจันมินัดดุนยาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะให้เขาได้บริโภคในสิ่งที่เป็นการบริโภคของดุนยาด้วยกับทรัพย์สินเงินทองด้วยกับตำแหน่งหน้าที่ด้วยกับสิ่งต่างๆที่เขามีความปรารถนามีความต้องการเพราะนั่นคือการตอบแทนของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาสำหรับเขาในการงานที่ดีที่เขาได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาวะอัมมัลมุมินแต่ถ้าว่าในอาคิเราะห์เขาไม่ได้อะไรเลยแต่ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราฟะอินนัลลอฮะยุดักคิรุละฮูฮะซานาติฮิฟิลอาคิเราะห์นี่ข่าวดีสำหรับพวกเราถ้าผู้คนที่ปฏิเสธศรัทธาทำความดีในดุนยาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้ในสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดเป็นการตอบแทนแก่เขาในดุนยาแต่สำหรับผู้ศรัทธาอย่างพวกเราคุณงามความดีต่างๆที่เราได้กระทำเนี่ยเราจะได้สองเท่าเท่าแรกคืออะไรฟะอินนัลลอฮะยุดักคิรุละฮูฮะซะนาตุฮะซะนาติฮิฟิลอาคิเราะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บจะสะสมคุณงามความดีต่างๆที่เราได้กระทำเนี่ยแล้วจะไปมอบให้กับเราในวันกิยามะห์การบริจาคของเรานะครับยกตัวอย่างการที่เราบริจาค1บาทพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนเป็นเท่าไหร่700เท่า700เท่า10ถึง700เท่ามาซลุลละดีนยุงฟิกูนฟีซะบีลิลลาฮ์กะมาซลิฮับบะตินอัมบะตัตซับอะซนาบิลฟีกุลลิซุมบุละตินมิอะตุฮับบะอายะห์กุรอานชัดเจนเลยมาซาลุลลาดีอุปมาของผู้ที่บริจาคในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการบริจาคหนึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งนั้นเปรียบเสมือนกับเมล็ดพืชหรือเมล็ดข้าวที่มันถูกหว่านลงไปบนพื้นดินแล้วมันก็โตออกมาแล้วก็แตกออกเป็นเจ็ดรวงและแต่ละรวงมี100เมล็ดเพราะนั้น1เมล็ดแห่งความดีที่เราได้หว่านลงไปพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนมันเป็น700 1ส่วนของกุรบานที่เราได้ทำในวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเป็น700เท่าในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรทำ1ส่วนได้รับอย่างน้อย700เท่าในวันกิยามะห์นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บสะสมคุณงามความดีต่างๆของพวกเขาแล้วก็จะนำมาเพาะมอบให้กับเขาในวันกิยามะห์นั่นอย่างหนึ่งวายุอักกิบูฮูริสกอนฟิดดุนยาอาลาตออาติและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเขาด้วยกับริสกีในดุนยานี้นั่นอาคิเราะห์ส่วนหนึ่งแล้วนะที่เราขอดุอาให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการทำความดีต่างๆของเราเราต้องขอนะครับพี่น้องไม่เธอทำความดีแล้วโอ้จบแล้วฉันทำความดีแล้วฉันเพียงพอแล้วไม่ได้ต้องขออะไรขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับคุณงามความดีต่างๆของเราด้วยและสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในวันกิยามะห์เราก็จะไปพบแล้วก็จะได้ไปประสบในวันที่เราฟื้นคืนชีพมาส่วนที่สองที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราก็คือริสกีปัจจัยยังชีพที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและมันจะถูกเพิ่มพูนด้วยกับการตออาการเชื่อฟังของเราที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งตออามากเชื่อฟังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากริสกีก็จะเพิ่มพูนและคำว่าริสกีเนี่ยบอกกันหลายครั้งอย่าคิดเพียงแค่เงินทองพี่น้องอย่าคิดว่าไอการเพิ่มพูนริสกีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรให้เงินให้ทองไม่ใช่ริสกีไม่ใช่แค่นั้นริสกีมีเยอะมากเลยสุขภาพลูกหลานวิชาความรู้จิตใจที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบเป็นชีวิตของพวกเรานั่นคือริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมุสลิมหลายๆคนพอพูดถึงริสกีเนี่ยคิดอย่างเดียวต้องเป็นเงินต้องเป็นทองต้องเป็นทรัพย์สินไม่ใช่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของริสกีนะครับเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่า
คนดีคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเวลาที่เขาทำความดีในโลกดุนยานี้เนี่ยเขาจะได้รับสองเท่าเท่าแรกคือในวันกิยามะห์เท่าที่สองคือขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้อาลาตออาติฮีแล้วริสกีที่ว่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากขึ้นอยู่กับการตออะการเชื่อฟังที่เขามีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาดูอายะกันต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่ามังกานายูรีดุลฮายาตัดดุนยาวาซีนะตะฮาใครก็ตามแต่ที่มีความรักมีความปรารถนาที่จะได้รับความสุขสบายในโลกดุนยานี้และเครื่องประดับของมันนุวัฟฟิอิไลฮิมพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้จะเติมเต็มในสิ่งที่เขามีความปรารถนามีความต้องการอามาละหุมในการงานที่ดีที่เขาได้ปฏิบัติวะหุมฟีฮาลายุบคอซูลและเขาจะไม่ได้ถูกลดทอนในสิ่งที่เป็นการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยในดุนยาอูลาอิกะและพวกเขาเหล่านี้ไลอูลาอิกะอัลลซีไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะติอิลลันนารและสำหรับพวกเขาเหล่านี้ในวันอาคิเราะห์สิ่งที่จะเป็นที่พำนักหรือการตอบแทนของเขาคืออะไรอิลลาอันนารไฟนรกอยากสุขอยากสบายอยากที่จะได้อยากที่จะมีเอาไปเลยดุนยาแต่ในวันอาคิเราะห์สิ่งที่จะเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับเขาคืออันนารวะฮาบิตอมาซอนาอูการงานต่างๆที่เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นความดีในวันกิยามะห์มันจะไม่มีน้ำหนักได้เลยนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบาติลุมากานูยะอ์มะลูและเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้เลยหรือจะเป็นสิ่งที่บาตินหรือไม่มีค่าใดๆเลยครั้งหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮูซึ่งเป็นอัลุซุฟะอัลุซุฟะคืออะไรพี่น้องอัลซุฟะคือบรรดาซอฮาบะห์ที่ยากจนที่ได้อาศัยอยู่รอบๆมัสยิดนบีวันนี้สมมุติว่าเราไปเยี่ยมมัสยิดนบีเนี่ยนะครับเวลาที่เราเห็นกุโบสถ์ของท่านนบีเนี่ยผู้หญิงเวลาเข้าไปในเราะฎอเนี่ยเราเห็นกำแพงใช่ไหมข้างๆกำแพงเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นในยุคสมัยนบีมันจะเป็นเหมือนกับเป็นชานและอัลซุฟะห์เนี่ยก็จะอาศัยนอนอยู่บริเวณนั้นแหละนั่นอยู่รอบๆคือกุโบของท่านนบีเนี่ยคือบ้านของใครบ้านของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุและบ้านภรรยาของท่านนบีก็จะถูกเรียง9มี9ห้องอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอัลซุฟะห์เนี่ยก็จะอาศัยอยู่บริเวณรอบๆมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็เป็นอัลซุฟะห์อีกคนหนึ่งคําว่าอัลซุฟะห์เนี่ยคือบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอย่างเช่นท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยก็เป็นอะลุซุฟะห์ท่านมูอาซก็เป็นอะลุซุฟะห์ซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ไปประกอบเขาจะไม่ประกอบอาชีพยกเว้นเพียงแค่เล็กน้อยส่วนใหญ่เนี่ยความเป็นอยู่ของเขาก็จะได้รับในเรื่องของการซอดาเกาะห์การช่วยเหลือนะครับจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีฐานะร่ำรวยอย่างเช่นท่านอบูบักท่านอุมัรนะครับท่านอุสมานหรือท่านอับดุรมานบินเอาเนี่ยก็จะเอาอาหารมาให้กับอัลุซุฟะและอัลุซุฟะเหล่านี้เนี่ยก็จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่ว่าจะนำเรื่องเหล่านี้ไปสอนเห็นไหมศาสนาอิสลามเนี่ยแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่นะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดครั้งหนึ่งดะคอนตุอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดครั้งหนึ่งนะครับได้เข้าไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอดนามะอะลารีมาลิฮาซีรินท่านนบีเนี่ยนอนอยู่บนเสื่อที่ถูกปูบนพื้นทรายท่านนบีนอนบนเสื่อที่ถูกปูบนพื้นทรายวะกอดอัสซะรอฟียัมบิฮีและเมื่อท่านนบีลุกขึ้นมาเพื่อที่จะคุยสนทนากับฉันเนี่ยรอยของเสื่อเนี่ยนะครับที่อยู่บนพื้นทรายเนี่ยก็ปรากฏอยู่ที่ไหล่ที่ร่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเห็นท่านก็ร้องไห้ด้วยกับความสงสารท่านนบีด้วยกับความรักที่มีต่อท่านนบี
ฟะกุนนาเราก็กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละวิตตะคัซนาละกะวิตออันตะจะอะลูฮูบัยนะกะวะบัยนะฮะซีรินยะกีกะมินกะมินฮูเอามั้ยท่านนบีเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเราบรรดาซอบ้านเนี่ยจะไปหาฟูกมาปูบนเสื่อเพื่อที่ท่านนบีจะได้นอนหลับจะได้พักผ่อนเพื่อที่ว่าเวลาที่ท่านนบีตื่นมาแล้วเนี่ยจะไม่ปรากฏร่องรอยของเสื่อบนร่างของท่านอัลลอฮ์ดูซอบ้ารักท่านนบีมากคือซอบ้านเนี่ยบางครั้งเขาไม่รู้เลยนะครับว่าชีวิตของท่านนบีอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นแบบไหนจนกระทั่งไปเห็นด้วยกับตาตัวเองด้วยกับความรักซอบ้าบอกว่าเอาไม้ยารอซูลลอฮ์เดี๋ยวเราจะไปหาฟูกนะมาปูนที่พื้นเสื่อเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาที่ท่านนบีนอนหลับพักผ่อนเนี่ยตื่นขึ้นมาจะได้ไม่มีร่องรอยนะครับของเสื่อบนร่างของท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดในหมู่ของมนุษย์ท่านนบีผู้ที่ซึ่งมีความสมถะมากที่สุดในหมู่ของมนุษย์ท่านนบีกล่าวนะครับว่ามาลีวะลิดดุนยาชีวิตของฉันเนี่ยจะไปเอาอะไรกับดุนยามากชีวิตของฉันเนี่ยผู้ที่เป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปเอาอะไรกับดุนยามากวะมาอานาวัดดุนยาฉันพวกท่านทั้งหลายและดุนยานี้เนี่ยอิลลากะรอกีบินเปรียบเสมือนกับคนเดินทางอิสตะซัลลาตะฮ์ตะชายารอตินที่ชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเวลาที่เดินทางเนี่ยต้องผ่านไปพบกับต้นไม้ที่มันมีร่มเงาแล้วก็ไปพักเพื่อที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้นั้นเป็นระยะเวลาเพียงแค่ชั่วครู่หนึ่งพอหายเหนื่อยแล้วเนี่ยซุมมารอฮาวตรกะฮาและก็ละทิ้งมันนี่คือดุนยาสำหรับพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาจากสภาพที่ไม่มีอะไรเลยสร้างพวกเรามาจากสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาของมนุษย์ให้มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้มาเพื่อที่จะพักผ่อนระหว่างทางไม่ว่าเราจะร่ำรวยไม่ว่าเราจะยากจนนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราแต่เราจะต้องรู้นะครับว่าสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือสัจธรรมของดุนยาคือการที่เรามาพักเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งซุมมารอฮาวะตะรอกะฮาหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อและก็ทิ้งมันนี่คือดุนยาพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้จักดุนยาเนี่ยประการต่อมาคือการขวนขวายคือการแสวงหาคือการสะสมเสบียงที่เราจะเก็บเกี่ยวที่เราจะได้รับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นในวันกิยามะห์และในเล่มหนึ่งในเสบียงที่สำคัญที่จะอยู่คู่กับช่วง10วันแรกของเดือนดุนิยาเนี่ยนะครับก็คือการทำอุทียะเหมือนกับว่าถ้าเดือนรอมฎอนสิ่งที่อยู่คู่กับเดือนรอมฎอนคืออะไรพี่น้องการถือศีลอดสิ่งที่จะอยู่คู่กับเดือนซุลฮิจญะห์จะมี2อย่างอย่างแรกสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถคือการไปประกอบพิธีฮัจญ์จะประกอบพิธีฮัจญ์เดือนอื่นได้ไหมจะวุกุฟที่อื่นได้ไหมนอกจากที่อารอฟะห์จะวุกุฟเวลาอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ฮัจญ์มันมีสถานที่มันมีเวลาของมันฮัจญ์มันมีสถานที่มีเวลาของมันอยู่เมื่อไรอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่แหละนั่นคือสิ่งแรกที่อยู่คู่กับเดือนซุลฮิจญะห์และประการต่อมาสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์คืออะไรคืออุดฮียะห์คือการทำอันกุรการทำกุรบานจริงๆแล้วเนี่ยศัพท์นะครับคำว่ากุรบานเนี่ยเป็นศัพท์ที่พวกเราเอามาใช้ความหมายน่าจะหมายถึงความการกระทำที่จะนำไปสู่การใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าการทำกุรบานนั้นทำไมนักวิชาการบางท่านนะครับอย่างเช่นท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับท่านอิหม่ามอัลอัซาอีท่านอิหม่ามไลซี
นะครับนักวิชาการบางส่วนของมัซฮับอิหม่ามมาลิกีนะครับท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถคำว่ามีความสามารถคืออะไรมีทรัพย์สินเงินทองที่สามารถที่จะซื้อหรือมีส่วนในกุรบานนะครับหรืออุทิยะได้เนี่ยจำเป็นหรือวาญิบสำหรับเขาที่ต้องกระทำจนกระทั่งบางส่วนของนักวิชาการกลุ่มนี้บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะต้องมีการหยิบหนี้ยืมสินก็ตามถือว่าจำเป็นสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถที่เขาคิดว่าเขามีความสามารถที่จะมาใช้หนี้ยืมเงินมาและมีความสามารถที่จะใช้ไม่เกิดความลำบากตอนนี้อาจจะเงินไม่พอแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์อาชีพที่เขากระทำแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพเพื่อที่จะใช้หนี้ได้นักวิชาการกลุ่มนี้บอกว่าจำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องทำกุรบานเพราะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันกานะละฮูซาอาตุนใครก็ตามแต่ซาอาตุนแปลว่ามีความสามารถมีความเหลือเฟือฟะลัมยูดฮีแต่เขาไม่เชื่อกุรบานเขาไม่ทำอุทิยะในครอบครัวของเขาเนี่ยไม่มีการทำอุทิยะเนี่ยฟาลายักรอบันนามุสลานาอย่าได้มาเข้าใกล้ที่ละหมาดของพวกเราแต่ไม่ได้หมายความว่าพอไม่ทำพอไม่ปีนี้ไม่เชื่อกุรบานแล้วไม่ต้องไปละหมาดอีกไม่ใช่เพียงแต่เป็นคำสำทับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าคนที่มีความสามารถและก็ไม่เชื่อกุรบานนั้นก็ไม่สมควรที่จะมาละหมาดพร้อมกับพวกเราหะดีษของท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งแรกที่เราจะเริ่มในวันนี้เนี่ยในวันอีดินอัฐาเนี่ยนับดะด้วยกับการละหมาดบิสซอลาห์ซุมมาหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนั่นฮัรคือการเชือดฟะมันฟะอะลาซาลิกะฟะกอดอศอบาซุนนะตานาท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดเสร็จแล้วเขาก็ไปเชือดกุรบานเท่ากับเขากำลังอศอบาปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับแบบฉบับของพวกเราคือแบบฉบับคือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวที่ผมคุยกับพี่น้องตรงนี้เนี่ยพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวที่มีความสามารถทำกันอยู่แล้วแต่ยังมีพี่น้องอีกหลายที่นะครับบางพื้นที่อัลลอฮุอักบัรโทรมาอาจารย์มีกุรบานไหมผมถามว่าทำไมล่ะเพราะที่ชุมชนของเราเนี่ยไม่มีการเชือดกุรบานเลยผมถามแล้วที่ชุมชนไม่มีคนที่มีฐานะมีความสามารถมีแต่เขาไม่ทำเอ้าทำไมไม่ทำล่ะเขาคิดว่ากุรบานเนี่ยเหมือนกับอากีก็คือทำเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วมันไม่ใช่พี่น้องเป็นความเข้าใจที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกนะครับว่าการทำกุรบานนั้นเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์คำว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์คืออะไรคือซุนนะห์แบบฉบับที่เน้นหนักให้กระทำเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยละทิ้งเลยแล้วถามว่าท่านนบีรวยหรือเปล่าท่านหญิงอาชาบอกนะครับว่าบางครั้งบ้านของท่านนบีเนี่ย3วันไม่มีไฟขึ้นมาเลยเราเนี่ยเปิดตู้เย็นกับข้าวเต็มตู้เย็นเลยบอกไม่มีตังค์ทำกุรบานอัลลอฮุอักบัร2ตู้เต็มเลยบอกไม่มีทำไม่มีเงินทำกุรบานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบางครั้งบ้านของท่านไม่มีการหุงหาอาหารเนี่ยแต่ท่านนบีทำกุรบานทุกปีเลยดังนั้นเองนั้นนักวิชาการหลายท่านจึงบอกนะว่าคนที่มีความสามารถตรงนี้มันอยู่ที่ความสามารถทีนี้ความสามารถพี่น้องเอาพิจารณาเองแล้วกันถ้าพี่น้องซื้อโทรศัพท์หมื่นสองหมื่นได้แต่พี่น้องทำกุรบานไม่ได้ก็อันนี้ก็ต้องฝากไปคิดนิดนึงนะเพราะนั้นนะครับเรื่องของกุรบานเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่างๆเอาเพียงแค่สิ่งที่นักวิชาการเนี่ยนะครับมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าคิดละทำไมนักวิชาการกลุ่มหนึ่งจนกระทั่งนักวิชาการในยุคปัจจุบันหลายๆคนอย่างเช่นท่านเชคมูฮัมหมัดบินซอเลห์อุซัยมีนกล่าวนะครับว่าการทำกุรบานสำหรับผู้ที่มีความสามารถนั้นคำว่าวาญิบเนี่ยเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากสำหรับท่านฝากเอาไว้นะครับนั่นคือเสบียงสำหรับเราในดุนยานี้
นั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และโอกาสในการทำกุรบานเนี่ยปีมีเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วไม่มีใครรู้นะครับว่าถ้าปีนี้เราไม่ทำปีหน้าเราจะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่าและมันเป็นหนึ่งในการงานที่ดีและเป็นหนึ่งที่จะคู่กับเรื่องราวของซุลฮิจญะห์ถ้าเราไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์สิ่งที่เราควรที่จะมีโอกาสและกระทำคือการทำกุรบานเพราะมิเช่นนั้นฟาลายักรอบันนามุสลานะท่านนบีบอกอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของพวกเรานะครับอาจารย์อับดุลเลาะห์มาแล้วนะครับก็คงจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับมีประเด็นคำถามใช่ไหมค่ะขอว่าอาจารย์อีกประมาณ10นาทีค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะอาจารย์ขออาจารย์ได้อีก10นาทีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามเลยได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับมีเพื่อนต่างมีเพื่อนนะคะถามว่าเขาว่าเป็นศาสนาพุทธนะคะเวลาบางทีเปิดฟังอย่างเนี้ยขอให้ใช้คำพูดว่ากาเฟสเนี่ยไม่พูดได้ไหมให้แทนคำว่าต่างศาสนิกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าก็เหมือนกับจะรับอิสลามเนี่ยแต่พอบอกว่าฟังกาเฟสรู้สึกว่ามันบาดหัวใจค่ะอาจารย์ฮ่าฮ่าเขาบอกมาอย่างนี้นะคะฮ่าครับก็ยะซากุมุลลอฮุ ค็อยรอน นะครับคือประเด็นนี้จริงๆเนี่ยไอ้ศัพท์พวกนี้เราก็อยากจะใช้คำศัพท์ที่มันทับศัพท์เป็นศัพท์เทคนิคคือไม่อยากจะแปลด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าคือคำว่ากาเฟรเนี่ยแปลว่าบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งเขายังไม่รับอิสลามเป็นศัพท์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเป็นศัพท์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษของท่านนะครับเพราะนั้นสำหรับพวกเราเนี่ยศัพท์พวกนี้เนี่ยเราอยากจะใช้คือไม่อยากจะแปลเลยว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธยังปฏิเสธศรัทธาจริงๆเราใช้คำว่ากาเฟรหรือเป็นศัพท์เทคนิคคือพวกเรารู้กันนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความรู้สึกที่มันเหมือนอย่างที่พี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยบางคนก็แบบนี้แหละนะครับก็เข้าใจอยู่นะครับวัลลอฮุตะอาลาค่ะอาจารย์แล้วต่างศาสนิกอะค่ะเขาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะแต่ของเราค่ะฆ่าวัวค่ะนี้เขาบอกว่าเขาเดินผ่านมัสยิดอย่างเนี้ยเขาก็ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคำถามนี้ฝากอาจารย์อับดุลลอฮ์ตอบด้วยแล้วกันนะครับได้ค่ะอาจารย์ทีนี้มีมัสยิดบางมัสยิดนะคะบอกว่าให้สับบุรุษเนี่ยร่วมทำกิจกรรมทำบุญวันอารอฟาห์กันแล้วก็รณรงค์ถือศีลอดช่วงมะกะเล็บอย่างนี้ค่ะมีไหมคะมันจะไปคล้ายกับชีอะห์ไหมคะรณรงค์ให้ทำบุญน่ะให้ทำบุญวันอารอฟาห์ค่ะฮะแล้วก็ทำบุญด้วยแล้วก็ไอ้ถือศีลอดเนี่ยถืออยู่แล้วใช่ไหมคะเขาใช้คำว่ารณรงค์ถือศีลอดอย่างนี้ค่ะครับคือมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการรณรงค์หรือสนับสนุนในการถือศีลอดวันอารอฟาห์ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเพราะมีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงความประเสริฐการที่อิหม่ามหรือคณะกรรมการมัสยิดรณรงค์สับบุรุษที่อยู่ในชุมชนในการถือศีลอดในวันอารอฟาห์เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ประเด็นที่2คือการเลี้ยงเฉลิมฉลองนะครับหรือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันอารอฟาห์ตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีแบบอย่างแต่ถ้าในเรื่องของการมาร่วมละศีลอดเพราะด้วยกันเพื่อเป็นการชักจูงหรือชี้นำให้คนถือศีลอดตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้แต่ถ้ามันเกินเลยจนกระทั่งให้ความสำคัญกับวันนั้นในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้มีกิจกรรมหรือเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยกลัวนะครับว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นบิดอะห์หรืออุตริกรรมในศาสนาขึ้นมาวัลลอฮุตะอาลาอาจารย์สั้นๆอีก2ข้อค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์อับดุลลอฮ์นั่งรอนานนะอ๋อหรอคะอ๋ออาจารย์ไม่เป็นไรค่ะคือมันหมด 11:20 ค่ะอาจารย์แป๊บนึงนะอาจารย์กุรบันทำกุรบัน1ส่วนเนี่ยค่ะสามารถหุ้นกันได้ไหมหุ้น3คนนะอาจารย์ถือว่าเป็นกุรบันไหมคะแล้วก็ใครจะได้บุญนะอัลลอฮ์ค่ะครับคือประเด็นในเรื่องของการหุ้นนะครับในการทำกุรบันเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับก็คือการหุ้นในส่วนของวัวหรือว่าอูฐนะครับการหุ้นในส่วนคือวัว1ตัวเนี่ยสามารถที่จะแบ่งหรือหุ้นได้7ส่วนนะครับ
อูฐหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะ7หรือ10ส่วนแต่แพะเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีหุ้นส่วนในเรื่องของการหุ้นได้ว่าแพะแบ่งเป็น2ส่วน2หุ้นตรงนี้ไม่ได้แต่การหุ้นในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างที่พี่น้องถามคือการมีส่วนร่วมในเรื่องของมูลค่าอย่างเช่นในครอบครัวเนี่ยนะครับสมมุติแพะ1ตัว 6,000 บาทคนเป็นแม่ให้มา 1,000 ลูกให้มา1จนกระทั่งครบ 6,000 นะครับแต่คนที่เป็นเจ้าของส่วนเนี่ยหรือคนที่จะเนียดและก็มีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คืองดจากการตัดเล็บตัดผมเนี่ยมีเพียงแค่คนเดียวได้ครับเดี๋ยวจะกำลังอธิบายให้ฟังคือการหุ้นในเรื่องของมูลค่าถามว่าได้ไหมเป็นการช่วยเหลือตาอาวุธได้เพื่อให้ในครอบครัวนั้นนะครับได้มีการเชิดกุรบานแต่คนที่จะเป็นเจ้าของมีเพียงแค่คนเดียวคนอื่นจะเนียดว่ากุรบานนี้สำหรับฉันได้ไหมไม่ได้คนที่จะเนียดเพียงแค่คนเดียวเพราะนั้นต้องกำหนดปีนี้ให้พ่อบ้านเป็นเจ้าของสวนก็คนที่เป็นพ่อบ้านหรือคนที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยก็ต้องงดจากการตัดเล็บตัดผมหลังจากเข้าสู่เดือนรุ่นฮิจญะห์กรณีที่2นะครับก็คือเรียกว่าอิชติรอกฟิสวาบคือการมีหุ้นส่วนในเรื่องของผลบุญตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับอย่างเช่นคนที่เป็นพ่อบ้านเชือดแพะและก็เนียดว่าการเชือดกุรบานของฉันในปีนี้สำหรับฉันและคนในครอบครัวฉันเรียกว่าเป็นการร่วมในเรื่องของผลบุญตรงนี้เป็นสิ่งที่มีแบบฉบับมีซุนนะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในเรื่องของการมีหุ้นส่วนแล้วก็ทุกคนเนี่ยเนียดเหมือนกันห้ามจากการตัดเล็บตัดผมเหมือนกันตรงนี้ไม่มีนะครับแต่ละส่วนเพียงแค่คนเดียวนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอาจารย์จบๆแค่นี้ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะอย่าตะกรอค่ะขอรับตอบแทนค่ะอาจารย์